วันนี้เรามีขนมปังมันม่วงลาวามาฝากค่ะวิธีทำไส้ลาวาใส่นมข้นจืดนมข้นหวานและมันม่วงต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วเติมไว้ช็อกโกแลตละลายคนให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำขนมปังมันม่วงใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานนมผงน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและมันม่วงต้มสุกลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและสีผสมอาหารสีม่วงเติมเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดแป้งออกเป็นแผ่นตักไส้ลาวาที่เตรียมไว้ลงตรงกลางแล้วหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในพิมพ์พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำขนมปังเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ